สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีผู้ปกครองนะคะทุกท่านเนาะแล้วก็สวัสดีเจ้าหน้าที่เครือข่ายองค์กรนะคะองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองเด็กพิการนะคะทุกๆพื้นที่รวมทั้งสวัสดีไปยังเด็กๆที่น่ารักของเราทุกคนนะคะที่อยู่ในจอตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องกรีดไม่ว่าจะเป็นน้องนิวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องพรน้องชมพู่นะคะหรือว่าเด็กคนอื่นๆก็ตามนะคะก็ต้อนรับทั้งผู้ปกครองทั้งเจ้าหน้าที่เครือข่ายนะคะแล้วก็ลูกๆของเราสู่กิจกรรมนะคะโครงการพัฒนาศักยภาพการนำครอบครัวนะคะแล้วก็เครือข่ายครอบครัวเด็กพิการนะคะเช่นเคยเมื่อเช้านะคะเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลลูกๆของเรานะคะในเรื่องของพฤติกรรมด้วยการปรับพฤติกรรมลูกๆของเรานะคะแล้วก็เรื่องของจิตวิทยากับลูกๆของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงเช้าเราเรียนรู้เรื่องของเชิงวิชาการแล้วบ่ายนี้เราก็มาดูแลสุขภาพของผู้ปกครองกันบ้างนะคะหัวข้อบ่ายนี้ที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะคะนั่นก็คือเชิญชวนนะคะแม่ๆผู้ปกครองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนะคะเพื่อที่เราจะได้มีพลังกายและจะได้มีพลังใจที่เข้มแข็งที่แข็งแรงนะคะที่จะดูแลลูกๆของเราต่อไปได้อยากมีพลังนะคะหัวข้อในบ่ายวันนี้นะคะนั่นก็คือชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพภายใต้หัวข้อเรื่องของการขยับกายคลายปวดหลังนะคะซึ่งคิดว่าแม่ๆนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าคนทำงานเนาะนะคะที่ตอนนี้จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าท่านที่เข้ามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราผ่านทางช่องทางFacebook Live ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะหรือว่า Facebook ของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของครอบครัวของเราผ่านทางช่องทาง YouTube นะคะของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวเรามาร่วมเรียนรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะโดยใช้ศาสตร์ภูมิปัญญาของไทยเรานะคะหรือว่าภูมิปัญญาเรื่องของการใช้นวดไทยกับการดูแลสุขภาพนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการขยับกายคลายปวดหลังนะคะมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของประโยชน์ของการขยับกายหรือการออกกำลังกายช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องของประโยชน์กันก่อนเนาะนะคะนะคะก่อนที่จะไปรู้เรื่องของประโยชน์การออกกำลังกายเรามารู้ในเรื่องของเมื่อเราอยู่ที่บ้านว่าเราทำอะไรทำไมเราถึงมีอาการปวดหลังปวดหลังมันมีสาเหตุการเกิดทำให้เรามีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะปวดหลังนี่อะไรบ้างครูจุ๋มนำมาเป็นหัวข้อหลักๆ4หัวข้อด้วยกันนะคะที่คิดว่ามันจะส่งให้เราเกิดปัญหาเรื่องของอาการปวดหลังนะคะข้อที่1ก็คือการที่เราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆนะคะอย่างเช่นอยู่ในท่านั่งที่ผิดท่าอยู่ในท่านอนนะคะที่ผิดท่าหรือว่าการยืนหรือว่าการเดินในท่าที่ไม่เหมาะสมนะคะมันก็จะส่งผลให้เกิดการสะสมนะคะแล้วก็ทำให้ส่งผลให้เราเนี่ยมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณหลังเนาะนะคะหรือสาเหตุที่สองนะคะนั่นก็คือเรื่องของการก้มตัวการเอียงตัวการยืดหรือการบิดผิดจังหวะหรือผิดท่ามันก็ส่งผลให้เรามีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะหรือว่าเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณหลังได้เช่นกันนะคะหรือสาเหตุข้อที่3นะคะคิดว่าแม่ของเราหลายคนรวมทั้งคนทำงานด้วยนะคะหรือว่าพลากรด้วยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการดูแลลูกๆของเรานะคะหรือว่าการทำสวนทำเกษตรก็ตามเนาะเรื่องของการยกการอุ้มการแบกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเป็นประจำนะคะอย่างเช่นแม่ของเราลูกของเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวเขาก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะออกแรงจัดปรับท่าลูกของเรานะคะหรือว่าออกแรงยกออกแรงอุ้มลูกของเรานะคะเป็นระยะเวลานานๆเพราะว่าลูกของเราเนี่ยตัวโตแล้วก็ฝ
ึกหรือว่าเราอุ้มเขาอยู่เป็นประจำนะคะจัดท่าทางในเรื่องของการอาบน้ำนะคะใส่เสื้อผ้าหรือว่าเคลื่อนย้ายเขาจากที่นอนไปสู่รถเข็นไปสู่เก้าอี้นะคะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งถ้าเราทำเป็นประจำแล้วก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เรามีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อที่หลังก็เป็นได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำอย่างต่อเนื่องเนาะก็คิดว่าแม่ของเรานะคะก็ได้ทำกิจวัตรตรงนี้อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะนะคะหรือว่าสาเหตุอื่นๆค่ะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีในเรื่องของการล้มนะคะการหกล้มหรือการเกิดอุบัติเหตุนะคะมันก็ส่งผลให้เรามีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยบริเวณหลังได้เช่นกันนะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่เราปวดที่หลังแบบเรื้อรังคำว่าเรื้อรังก็คือเราปวดหลังระยะเวลานานนะคะอาจจะเกิน3เดือนเกิน1เดือนเกิน3เดือนหรือเกินเป็นปีเนาะมันก็จะเป็นสาเหตุในเรื่องของหมอนรองกระดูกนะคะเกิดการทับเส้นประสาททำให้เราปวดบริเวณหลังก็เป็นไปได้นะคะซึ่งสาเหตุเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุไหนก็ตามจากคนทำงานที่นั่งท่าใดท่าหนึ่งนานๆไม่ได้เปลี่ยนท่ามากนะหรือว่าการก้มการเอี้ยวหรือว่าการอุ้มการแบกหรือการเกิดอุบัติเหตุก็ตามนะคะเมื่อเราเกิดการปวดเมื่อยแล้วเราก็จะไปออกกำลังกายด้วยตัวเองนะคะการออกกำลังกายด้วยตัวเองวันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีนะคะทำให้เรื่องของระบบร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์เรื่องของการออกกำลังกายด้วยตัวเองดูซิว่ามันมีประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะขอสไลด์ที่หนึ่งเลยค่ะพี่ต่อหน้าที่หนึ่งในรูปประโยชน์ของการออกกำลังกายเนี่ยค่ะเรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเราได้ออกกำลังกายด้วยตัวเองได้ดูแลสุขภาพของตัวเองโดยใช้ศาสตร์ภูมิปัญญาของบ้านเราที่เรารู้มาแต่ดั้งเดิมแล้วแล้วเราก็นำมาใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะประโยชน์ที่มันจะเกิดกับเรามีไม่น้อยนะคะเนาะประโยชน์ที่หนึ่งก็คือในเรื่องของถ้าเราได้ขยับร่างกายนะคะได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันดับแรกเลยนะคะคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของระบบการทำงานนะคะหรือว่าระบบการไหลเวียนโลหิตนะคะที่มันจะทำให้นะคะพอระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นมันก็จะนำสารอาหารนะคะต่างๆไปเลี้ยงกล้ามเนื้อของเรานะคะตามส่วนต่างๆได้ดีขึ้นนะคะหรือถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดลงมันก็จะทำให้เราเกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณหลังที่เป็นกล้ามเนื้อหลักใหญ่ๆนะคะในการที่เราจะยกจะแบกนะคะหรือว่าจะอุ้มลูกของเรานั่นเองนะคะสองเนาะมันก็จะช่วยในเรื่องของลดอาการปวดเมื่อยแน่นอนเลยนะคะจากคนที่นั่งทำงานอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ นะคะไม่ได้มีโอกาสที่จะดูแลตัวเองมากนักถ้าเกิดว่าเราได้มาออกกำลังกายค่ะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่มันเกร็งอยู่ส่วนที่มันตึงอยู่ค่ะมันเกิดการผ่อนคลายนะคะได้ดีขึ้นเนาะสามก็คือช่วยในเรื่องของระบบการทำงานของหัวใจนะคะตราบใดเมื่อใดก็ตามแต่ที่เรามีการขยับร่างกายนะคะมันก็จะทำให้ระบบการสูบฉีดนะคะของโลหิตมันก็จะส่งผลให้เรื่องของการทำงานของหัวใจของเราที่ดีขึ้นหายใจได้อิ่มขึ้นหายใจได้ลึกขึ้นหายใจได้เต็มปอดขึ้นก็จะส่งผลในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับของเราก็จะดีตามมานะคะจากเดิมทีที่เรามีปัญหาปวดเมื่อยเราก็อาจจะนอนได้ระยะเวลาสั้นๆนอนหลับแล้วก็ตื่นหลับแล้วก็ตื่นระยะสั้นๆนอนไม่เต็มอิ่มนะคะเนื่องด้วยว่าระบบการหายใจของเราอาจจะหายใจได้ไม่เต็มอิ่มแต่พอเราออกกำลังกายได้สม่ำเสมอมันก็จะทำให้ระบบการพักผ่อนนอนหลับของเราดีขึ้นนะคะอันนี้คือประโยชน์ของมันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าเราอยากได้สุขภาพที่แข็งแรงเราก็ขยันนะคะหรือว่าพยายามที่จะออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพของตัวเองให้สม่ำเสมอนะคะในทุกๆวันวันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณจุ๋มจะพาทุกท่านนะคะไปออกกำลังกายนะคะฝึกการขยับร่างกายตัวเองนะคะไปพร้อมๆกันเนาะ
คิดว่าคุณแม่น่าจะรู้เรื่องของประโยชน์นะคะหรือว่ารู้เรื่องของสาเหตุที่มันเกิดอาการปวดหลังนะคะหรือว่าสาเหตุที่เรามีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อหลังแล้วต่อไปเราก็จะมาฝึกปฏิบัติออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเลยนะคะใครพร้อมแล้วหาที่นั่งเนาะนะคะหาที่นั่งให้ตัวเองนะคะสามารถที่จะนั่งได้สะดวกนั่งได้แบบผ่อนคลายนั่งได้แบบสบายๆนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งก่อนนะเย้ทุกคนพร้อมแล้วหรือยังใครที่พอเปิดกล้องได้ขออนุญาตเนาะเปิดกล้องสักนิดนึงเราจะได้เห็นกันนะคะว่าแม่ๆท่านไหนที่เราฝึกไปด้วยกันอยู่คุณแม่น้องก้าวคุณแม่ออมคุณแม่เปิ้ลแล้วก็คุณแม่สุจินดาและคุณแม่ท่านเกิดคุณแม่จริยาคุณแม่น้องน้ำท่าที่หนึ่งเราจะมาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะท่านี้จะช่วยนะคะเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อนะคะบริเวณขาด้านในหลังจากที่ผ่านมาเราฟื้นฟูเราออกกำลังกายเราฝึกให้ลูกของเราวันนี้เราจะมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก่อนที่เราจะดูแลลูกๆของเราได้อย่างมีพลังนะพร้อมกันแล้วหรือยังคุณแม่แมวฝึกด้วยกันไหมคะท่าที่หนึ่งเดี๋ยวพี่ปอจะขึ้นสไลด์ให้เราดูแล้วก็ได้เห็นนะคะแล้วก็เราก็ฝึกไปพร้อมๆกันเนาะผู้ปกครองบางท่านอาจจะเคยฝึกแล้วแต่ครั้งนี้เราถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันนะคะโดยใช้ศาสตร์การเมื่อไทยในเลือกรูปแบบเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อพร้อมแล้วเนาะนะคะเรานั่งเอาฝ่าเท้าสองข้างประกบกันนะคะแล้วมือของเราก็จับประคองนะคะไปที่เท้าของเราค่ะแล้วก็นั่งหลังตรงยืดตัวขึ้นนิดนึงนะเราจะฝึกท่านี้นะคะประมาณสัก2ถึง3รอบพร้อมๆกันนะคะหากพร้อมแล้วยืดตัวขึ้นมือจับประคองที่ปลายเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ก้มลงทำพร้อมๆกันนะลูกๆเป็นกำลังใจให้คุณแม่อยู่ข้างๆคุณแม่นะคะก้มลงไปค่ะครั้งแรกได้เท่าไหนเอาเท่านั้นก่อนนะก้มลงไปแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆนะคะดันแขนของเราแล้วก็ยกตัวขึ้นว้าคุณแม่ถึงมองเห็นไหมมาจับที่เท้าของเรานะค่ะแล้วเราก็ก้มลงไปค่ะเอาเนี้ยค่ะเอาจมูกของเราเนาะไปชิดที่บริเวณปลายเท้าผู้ถิ่งมองเห็นคุณจุ่มเนาะทำพร้อมกันอีก2ครั้งนะคะพร้อมจับประคองเท้าไว้ยืดตัวตรงน่ารักมากเลยน้องนิวกับป้าปุยทาเสร็จแล้วนะคะยืดตัวตรงขึ้นหายใจเข้าว้าวน่ารักมากหายใจออกเสร็จแล้วค่อยๆก้มตัวลงไปค่ะก้มลงไป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 เราจะเอาบริเวณจมูกของเรานะคะไปชนกับบริเวณปลายเท้าของเราถ้าเกิดว่าขาหนีบขาด้านในของเราตึงนะคะเราลงได้ไม่เยอะไม่เป็นไรนะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จแล้วก็ค่อยๆเหยียดแขนตรงดันตัวขึ้นโอเคน่ารักมากเก่งมากเลยแม่ก้าโอเคแม่หญิงโอเคเก่งแม่น้ำก็เก่งค่ะสุดยอดขออีกหนึ่งครั้งโอ้น้องผิดน่ารักนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่พร้อมยืดตัวตรงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วพอค่อยๆก้มลงไปช้าๆค่ะเอาก้มพร้อมกันก้มลงก้มลงก้มลงผู้ชมขออนุญาตภาพจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะก้มลงไปเอาจมูกของเรานะคะไปชิดที่เท้าได้ไหมเอ่ยนะคะไปชิดที่กำปั้นเราที่เรากำลังคุมฝ่าเท้าของเราปลายเท้าของเราผู้ชมให้จังหวะด้วยกันนับ1ถึง10นะ1 2 3 4
ค่อยๆดันแขนให้เหยียดตรงค่ะแล้วก็ดันตัวเองขึ้นโอเคป้าปุ้ยเก่งมากนะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกขออีกรอบหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายอ่ะยืดหลังตรงดันแล้วน่ารักมากนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าท้องฟองเสร็จแล้วหายใจออกว้าวน้องพิมพ์น่ารักมากเสร็จแล้วค่อยๆก้มตัวลงอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วค่ะก้มลงค่ะคุณแม่ก้มลงก้มลงก้มลงเอาจมูกของเราไปชิดที่บริเวณเท้าคุณจุ๋มนับให้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ 10เสร็จแล้วค่อยๆดันแขนของเราให้แขนเหยียดแล้วตัวเราก็ค่อยๆยืดขึ้นโอเคสุดยอดเก่งมากค่ะท่าที่หนึ่งนะคะผ่านไปแล้วมันจะช่วยเราตรงไหนนะคะช่วยตรงบริเวณกล้ามเนื้อขาหนีบด้านในเนาะที่มันตึงอยู่เนาะนะคะให้มันค่อยๆคลายค่อยๆยืดกล้ามเนื้อบริเวณนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณนี้มันจะเกี่ยวพันไปถึงบริเวณหลังเราด้วยนะคะถ้าเกิดตรงนี้คลายนะคะการที่เราจะเอี้ยงตัวนะคะหรือว่าจะผันตัวทั้งซ้ายทั้งขวาว่าตรงนี้เนี่ยกล้ามเนื้อของเราบริเวณนี้คลายขึ้นเราก็จะเอี้ยงตัวแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณหลังของเรานะคะก็จะค่อยๆคลายเช่นกันนะคะเอาละต่อไปท่าที่สองท่าที่สองดูในสไลด์แล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะท่าที่สองค่ะนะคะท่าที่สองก็จะเป็นท่านั่งขัดสมาธิขัดสมาธิขาข้างซ้ายจะอยู่ข้างบนหรือขาข้างขวาจะอยู่ข้างบนก็ได้นะคะท่านี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวด้านข้างแล้วนะคะพร้อมนะนะคะเราจะไปด้านขวาก่อนแล้วกันเนาะนะคะเที่ยวตัวไปด้านขวาให้สุดเลยนะคะแล้วเอาแขนด้านขวานะคะไปขัดไว้กับเข่าข้างซ้ายนะคะแล้วก็เที่ยวหันหลังไปให้สุดเลยค่ะหันหลังไปให้สุดนะเอาแขนข้างนี้นะคะขัดไว้ที่เข่าแล้วเราก็หันหน้าไปด้านหลังนะคะเชิดขึ้นนิดนึงให้ตึงนะค้างไว้ก็จุ่มน้ำให้นะ1 ถึง 10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ 10เสร็จแล้วก็หันหลังกลับมานะคะอยู่ในท่าตรงหายใจเข้าโอ้แม่นัสรีสุดยอดต่อไปเราจะมาทำกลับอีกด้านหนึ่งนะคะเริ่มจากการหันตัวของเราไปด้านข้างก่อนเนาะหันไปด้านขวานะคะให้ตึงนะคะเสร็จแล้วแขนของเราข้างซ้ายมาขัดไว้ที่บริเวณเข่านะคะเข่าด้านขวานะคะแขนข้างซ้ายขัดที่ข่าขวาแล้วเราก็เอี้ยวตัวให้สุดเลยนะคะลักษณะเสียงนะนะคะแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นด้านบนนิดนึงหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยาวๆคุณชมนับให้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จแล้วก็เอี้ยวตัวหันกลับมาด้านตรงช้าๆนะคะขอย้ำว่าเราจะเคลื่อนไหวหรือว่าขยับร่างกายของเราแบบช้าๆนะคะเราจะทำ3รอบนะข้างละ3ครั้งกลับไปหันไปข้างซ้ายแขนของเราไปขัดไว้ที่เข่าขวาสวัสดีคนที่ทำกิจกรรมเราอยู่ทาง Facebook นะคะเดี๋ยวเรามาขยับร่างกายนะคะไปด้วยกันนะคะออกกำลังกายด้วยตัวเองเนาะค่ะเที่ยวสุดแล้วนะคะหันหน้าหันหน้าให้สุดนะคะลำตัวด้านข้างเราจะตึงเนาะนะคะ
หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกดชมนักให้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10เสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับนะคะหลังร่างกายกลับมาที่เดิมว้าวน้องกิตน่ารักมากสุดยอดทำคู่ไปกับคุณแม่ต่อไปข้างขวาครั้งที่2นะคะอย่างเล็กน้อยเราจะทำท่าละ3ครั้งนะคะเอาหันไปด้านขวาแม่บัวเรียนฝึกด้วยกันนะคะหันไปด้านขวาค่ะแล้วก็มือข้างซ้ายกับไว้ที่เข่าหันให้สุดเลยนะค่ะแล้วเราก็เอียงหน้านะคะหันหน้าอยู่ในท่าเสียงให้รู้สึกตึงนะคะหายใจเข้าค่ะแล้วก็หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10เสร็จแล้วก็กลับมาสู่ที่เดิมช้าๆว้าวป้าปุ้ยเก่งมากเลยขออีกรอบหนึ่งนะคุณแม่น้องออมเป็นไงบ้างคะค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวเนาะเราจะทำท่านี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถามความรู้สึกกันสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงเนาะเอาอีกรอบนึงค่ะคุณแม่หันหน้าไปข้างซ้ายย่างตัวไปข้างซ้ายให้รู้สึกว่านะคะลำตัวด้านข้างของเราเกิดการยืดนะคะแล้วก็หันหน้านะคะเฉียงไปด้านข้างแล้วก็เช็ดหน้าขึ้นสักนิดนึงหายใจเข้าหยุดไว้แป๊บนึงแล้วหายใจออกค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10เย้หันกลับมาที่เดิมเอาละนะคะสำหรับท่าที่2นะคะเราทำทั้งหมด3รอบเป็นไงบ้างคะคุณสมหมายก็มาเป็นยังไงบ้างเคยท่าที่สองไปแล้วเนาะท่าที่สองนะคะมันจะช่วยยืดกล้ามเนื้อนะคะลำตัวด้านข้างของเรานะคะจนถึงบริเวณหลังด้านข้างเนาะนะคะบริเวณนี้นะคะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้ค่ะเกิดการยืดนะคะกล้ามเนื้อที่เกร็งๆอยู่ที่แข็งๆอยู่บริเวณหลังนะคะหรือว่าบริเวณสะโพกด้านหน้าเราเนี่ยมันจะเกิดการยืดหยุ่นเกิดการคลายเนาะนะคะท่านี้นะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยฝึกกันไปแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งกับการดูแลสุขภาพนะต่อไปเราจะไปสู่ท่าที่3นะคะท่าที่3คุณแม่อยู่ที่บ้านเนาะก็ยังไงนะคะใช้เวลาว่างๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะท่าที่3จะเป็นในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อนะคะขาและหลังในท่านอนงั้นเดี๋ยวเราไปปรับท่ากันหน่อยนะคะสวัสดีนะคะคนที่อยู่ทาง Facebook เรามาออกกำลังกายด้วยกันนะคะคุณแม่ปรับท่าตัวเองท่านอนได้แล้วค่ะนะคะเวลานอนค่ะเราพยายามนอนให้ตัวเองสบายนะคะอยู่ในท่าตรงมากที่สุดเนาะอย่านอนให้ลำตัวของเราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะพยายามนอนที่อยู่ในท่าตรงค่ะเสร็จแล้วคุณจุ๋มขออนุญาตภาคจะได้ทำพร้อมๆกันนะคะยกขาข้างขวาขึ้นงอเข่าเข้าหาลำตัวค่ะนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วมือของเราค่ะสองข้างเข่านะคะมือของเราสองข้างกอดไปที่เข่าแล้วดันเข้าหาลำตัวนะคะเราจะยังไม่ยกศีรษะขึ้นไปหาเข่านะคะเราจะดันนะคะดึงเข่าของเราเข้าหาลำตัวก่อนเนาะนะคะตึงแล้วพอนะคะท่านี้เราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณนี้กับกล้ามเนื้อบริเวณนี้เราเกิดการยืดนะคะคุณแม่น้องก้าวเป็นไงบ้างพักคุยเป็นไงบ้างตึงแล้วคุณผู้ชมให้สัญญาณด้วยกันนะนะหายใจเข้าออกสบายสบายนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10เส
เสร็จแล้วก็ค่อยๆคลายมือค่ะแล้วก็เหยียดขาไปช้าๆเราจะรู้สึกอุ่นๆไปบริเวณนี้เนาะนะคะบริเวณหนีบนะคะขาหนีบด้านบนนี้เนาะนะคะก็สะโพกนะคะเสร็จแล้วต่อไปยกขาข้างซ้ายงอข่าเข้าหาลำตัวมือสองข้างกดไปที่เข่าแล้วก็ดึงเข่าเข้าหาลำตัวนะคะรอบที่หนึ่งเราจะยังไม่ยกศีรษะเนาะดันเข้าอีกค่ะดึงเข้ามาหาลำตัวเราอีกนิดนึงนะโอ้เก่งมากตึงไว้ยังไงตึงแล้วค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบโอ้ยอดเก่งมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆปล่อยที่มือนะคะแล้วก็เหยียดขาออกไปช้าๆใครรู้สึกปุ่นๆที่ขาของเราบ้างนะนะคะเนี่ยเราจะรับรู้ถึงในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดของเรานะคะรู้สึกปุ่นต่อไปเราจะทำอีก2ครั้งนะคะงอขาข้างขวาเข้าหาลำตัวครั้งนี้นะคะเราจะกอดขาแล้วดึงเข้ามาให้ชิดอกเลยได้ไหมนะได้ไหมว้าวเก่งมากค่ะเก่งมากอีกนิดนึงได้ไหมคะนั่นแหละสุดยอดค่ะผู้ชมให้จังหวะด้วยกันนะนะคุณแม่ทุกคนหายใจให้สบายสบายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเสร็จแล้วก็ค่อยๆคลายไปที่มือของเรานะค่อยๆคลายขาแล้วก็ค่อยๆเหยียดออกต่อไปขาข้างซ้ายรอบที่สองนะคะเราจะทำท่าละสามครั้งนะงอเข่าเข้าหาลำตัวยื่นมือไปกอดเข่าดึงเข้าหาตัวเราให้ชิดอกเลยเนเปิลเป็นไงบ้างดึงเข้ามาดึงเข้ามาหากตึงแล้วค้างไว้เราจะเข้าใจความรู้สึกที่เรายืดกล้ามเนื้อในท่านี้ให้กับลูกเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบแล้วค่อยๆคลายมือของเราแล้วเหยียดขาออกไปนะคะรอบที่สามรอบที่สามเราจะไปทำเหมือนเดิมแต่เราจะยกศีรษะขึ้นไปหาเข่าด้วยนะเข่างอเข่าข้างขวาเข้าหาลำตัวมือกอดที่เข่าไว้ดึงเข้าหาหน้าอกให้ชิดมากขึ้นแล้วก็ยกศีรษะไปชิดที่เข่าค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบนะคะท่านี้จะเพิ่มเรื่องของยืดกล้ามเนื้อบริเวณหลังแล้วก็คอนะคะกล้ามเนื้อหลังช่วงบนเนาะเอาเหยียดออกไปอีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่สามสุดท้ายของข้างซ้ายค่ะงอเข่าข้อหาลำตัวนะคะใครอยู่ที่บ้านเนาะเรามาออกกำลังกายดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันนะคะข่าวดึงเข่าเข้าหาลำตัวให้ชิดแล้วก็ยกศีรษะขึ้นเอาหน้าผากไปชิดที่เข่าค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเสร็จแล้วค่อยขอของเราศีรษะเอาลงที่พื้นนะคะช้าๆแล้วก็เหยียดขาไปใครที่ตอนนี้ยังฝึกไปพร้อมๆกับเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะและเดี๋ยวเราไปฝึกเวลาเราที่กลับไปอยู่ที่บ้านนะคะหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จเนาะท่าต่อไปท่าที่สี่พี่ปอครับเพิ่นสไลด์ให้หน่อยคะท่าที่สี่ท่าต่อไปยังอยู่ในท่านอนนะนะคะท่านี้นะคะจะไปถึงบริเวณกล้ามเนื้อหลังเยอะขึ้นเนาะนะคะงอเข่าสองข้างเข้าหาลำตัวค่ะคุณแม่ห
มองเห็นสไลด์ครูจุ๋มไหมนะเนาะถ้าไม่เห็นก็ฟังเสียงครูจุ๋มภาคนะหางงอขอสองข้างเข้าหาลำตัวกอดเข่านะคะกอดเข่าแล้วดึงเข้ามานะคะก้นของเรายกขึ้นสูงจากพื้นนิดนึงนะคะกอดแน่นๆเนาะนะคะเสร็จแล้วก็ยกศีรษะขึ้นนิดนึงนะคะข้างงอตัวครูจุ๋มจะนับให้หนึ่งถึงสิบนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วก็ค่อยๆถอยนะคะวางศีรษะลงแล้วก็เหยียดขาสองข้างนะคะไปให้อยู่ในท่าตรงทำช้าๆนะคะจะทำซ้ำอีก2รอบเป็นไงบ้างคะพวกเขาก็หาลำตัวเดี๋ยวเราออกกำลังกายเสร็จคิดว่าหลายๆคนน่าจะนอนหลับได้สบายถึงนี้เสร็จแล้วกอดเข่านะคะดึงเข้าหาตัวยกศีรษะขึ้นจมูกไปชิดกับเข่ารอบนี้รอบที่สองเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ 10แล้วก็ค่อยๆปล่อยเสร็จแล้วก็เหยียดขาสองข้างออกไปว้าวสุดยอดเป็นไงบ้างเอ่ยเราไปเหยียดนะคะบริเวณข้อเท้ากับปลายเท้าสักนิดนึงเนาะนะคะดันปลายเท้าให้เท้าชี้ไปนะคะค้างไว้สัก5วินาทีแล้วก็กระดกเท้าขึ้นเรารับความรู้สึกนี้ไว้กับตัวเรานะในวันที่เราฝึกลูกเราจะได้รู้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนมันเกิดการยืดการคลายการหดอยู่เนาะนะคะเสร็จแล้วก็ถีบปลายเท้าค่ะเสร็จแล้วก็กระดกปลายเท้าช้าๆต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งสุดท้ายงอเข่าสองข้างเข้าหาลำตัวครั้งนี้เราจะออกแรงนะคะในการดึงขาของเราเข้ามาให้เยอะขึ้นแล้วก็ยกศีรษะจมูกไปชนที่เข่าค้างไว้มากขึ้นกว่าเดิม15วินะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วก็ค่อยๆปล่อยค่ะแล้วก็ค่อยๆคลายว้าวสุดยอดเก่งมากเลยค่ะนะคะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆก่อนนะท่าต่อไปค่ะพี่ปอถือว่าวันนี้อากาศดีเนาะเราก็เป็นโอกาสดีของเรานะคะที่เราจะได้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองนะคะถ้าต่อไปเนาะนะคะยกเข่าขึ้นมาสองข้างนะคะตัวเราอยู่ในท่านอนหงายนะคะมือวางที่พื้นทั้งสองข้างที่สบายๆนะอย่าเกรงเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเข่านะคะทั้งสองข้างไปด้านข้างแต่ว่าลำตัวท่อนบนของเรายังอยู่ในท่าหงายนะไม่เที่ยวตาท่านี้จะเป็นยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะช่วงล่างนะคะมองเห็นไหมนะมองเห็นเนาะโอเคดูในสไลด์นะคะนะคะมันจะยืดกล้ามเนื้อหลังช่วงล่างนะคะด้านข้างทิ้งไปนะคะแล้วก็หน้าเรานะคะศีรษะเราใบหน้าเราลำตัวเราจะอยู่ในท่าตรงผมจะให้สัญญาณนับ1ถึง10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ 10ค่ะเสร็จแล้วก็ยกเข่าขึ้นนะคะทั้งสองข้างค่ะขยับขึ้นมาให้อยู่ในท่าตั้งฉากหายใจเข้าออกนะคะช้าๆสบายๆค่ะสัก3ครั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็หมุนเข่าของเรานะคะไปอีกด้านหนึ่งตรงข้ามเนาะด้านซ้ายเมื่อกี้เราไปด้านขวา
ลำตัวท่อนบนยังอยู่ในท่าหงายอยู่นะคะดึงไปเลยค่ะดึงไปเลยให้เขาให้เขาทั้งสองข้างไปถึงพื้นอีกข้างหนึ่งเนาะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคุณแม่น้องเข่งเป็นไงบ้างนะเราฝึกไปด้วยกันเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาเล่าความรู้สึกกันสักนิดนึงนะโอเคเข่งมากค่ะขอทำอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบเข่าตั้งฉากสองข้างเสร็จแล้วก็เอียงตัวทิ้งเข่าไปทั้งสองข้างด้านขวามือสองข้างวางราบกับพื้นเอียงตัวไปให้เยอะนะลำตัวท่านบนอยู่ในท่าตั้งตรงตรงกลางนะหายใจเข้าพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเสร็จแล้วก็ขยับนะคะเข่าสองข้างขึ้นมาอยู่ในท่าตั้งฉากย่อตัวไปข้างซ้ายอีกหนึ่งรอบค่ะทิ้งเข่าไปข้างซ้ายให้ถึงพื้นนะคะลำตัวท่อนบนอยู่ในท่านอนหงายหายใจเข้าหายใจออกว้าวน่ารักมากหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเสร็จแล้วก็เหยียดขาไปทั้งสองข้างช้าๆนะคะเราไปขยับบริเวณขาและเท้ากันสักนิดนึงนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อขานะคะตั้งแต่เข่าลงไปเกิดการผ่อนคลายเนาะนะคะขยับหมุนข้อเท้าไปมา4 5 6 7 8 9และ10ค่ะแล้วก็ผ่อนคลายเนาะท่าต่อไปเหลืออีกไม่กี่ท่าแล้วค่ะท่านี้นะคะจะเป็นไปส่วนบริเวณหลังโดยตรงแล้วนะคะยกเข่าขึ้นมานะคะเข่าข้างขวายกขึ้นมาแล้วเอามือข้างซ้ายนะคะยกเข่าขึ้นมาข้างขวาแล้วก็วางคล่อมไปที่เข่าข้างซ้ายเอามือข้างซ้ายนะคะดึงเข่าข้างขวาลงไปให้ชิดกับพื้นหรือได้มากที่สุดขณะเดียวกันนะคะเราเอี้ยวตัวหันหน้าไปด้านขวาดึงเข่าลงข้างซ้ายหันหน้าไปข้างขวาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะว้าวตึงแล้วพอส่งให้สัญญาณนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะท่านี้มันจะไปยืดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวด้านข้างนะคะแล้วก็หลังช่วงกลางนะคะบริเวณรอยต่อที่เป็นเอวนะคะแล้วก็กระดูกเชิงกรานนะคะจะยืดตัวได้มากในท่านี้นะคะครบ10วิแล้วก็กลับมาสู่ในท่านอนหงายค่ะแล้วเหยียดขาออกไปทำสลับข้างนะคะงอขาข้างซ้ายวางคล่อมไปที่เข่าด้านขวามือด้านขวาจับที่เข่าซ้ายแล้วก็กดไปให้ลงชิดพื้นขณะนี้การเราหันหน้าไปข้างซ้ายหันหน้าไปข้างซ้ายสุดนะคะแล้วก็กดเข่าลงให้ถึงพื้นหรือถ้าใครยังไม่สามารถกดลงให้ถึงพื้นได้ไม่เป็นไรนะคะท่านี้เราจะได้หลังเต็มๆเลยค่ะกล้ามเนื้อหลังของเราช่วงล่างกับช่วงกลางจะเกิดการยืดตัวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10แล้วก็ค่อยๆกลับมาสู่ท่าเดิมค่ะว้าวสุดยอดเลยขออีกรอบหนึ่งนะคะยกขาข้างขวาวางคล่อมไปที่เข่าข้างซ้ายมือข้างซ้ายจับเข่าขวาแขนข้างขวาพยายามกลางออกนะคะด้านข้างลำตัวแล้วเราก็ดึงเข่าลงให้ชิดพื้นหันหน้าไปด้านขวาเ
แก้ตัวให้สุดเลยค่ะครั้งนี้ดูซิว่าเราจะยืดบริเวณกล้ามเนื้อหลังและนำตัวของเราได้มากขึ้นไหมนะช้าๆเอาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะถ้าตึงแล้วก็พอนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10โอเคค่อยๆขยับมาตรงกลางค่ะว้าวแล้วก็เหยียดไปครั้งสุดท้ายนะคะข้างซ้ายยกขาข้างซ้ายวางพร้อมไปที่เข่าขวามือข้างขวาดึงเข่าข้างซ้ายหันหน้าไปข้างซ้ายแผ่ขาให้สุดนะแล้วก็ดันขาข้างซ้ายลงไปชิดพื้นกดเข่าลงไปชิดพื้นนะคะหันหน้าไปข้างซ้ายให้สุดให้รู้สึกตึงที่หลังเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10แล้วก็ค่อยๆกลับมาท่าเดิมค่ะในท่าตรงนะคะและเหยียดเท้าออกไปท่านี้ขออนุญาตทำแค่นี้พอเนาะเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างน้อยนะคะเสร็จปุ๊บก็ผ่อนคลายนะคะโดยการขยับขาสองข้างน่ารักมาก3 4 5 6 7 8 9 10โอเคท่าต่อไปรู้สึกจะเหลืออีก2ท่านนะพี่ปอท่านี้นะคะท่าที่เราฝึกให้ลูกของเรานะคะออกกำลังกล้ามเนื้อหลังพร้อมแล้วนะคะทุกคนไปยกเข่าให้อยู่ในท่าตั้งฉากนะคะพร้อมๆกันมือสองข้างวางราบกับพื้นนะคะฝ่ามือของเราคว่ำลงไปที่พื้นนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกลำตัวแล้วก็ยกก้นขึ้นเกรงที่หน้าท้องนะรับความรู้สึกนี้ไว้เราจะได้รู้ว่าที่เราฝึกให้ลูกในท่านี้เราบอกว่ายืดกล้ามเนื้อบริเวณหลังมันได้ถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะ1 2 3เกรงไว้นะ5 6 7 8 9และ10เสร็จแล้วค่อยๆลงทีละส่วนนะคะเอาหลังลงก่อนแล้วก็สะโพกตามมาช้าๆว้าวมาปุยเป็นไงบ้างน่ารักมากเลยอีกสองครั้งนะอีกสองครั้งว้าวน้องกินน่ารักมากเก่งมากเลยลูกหนึ่งสองสามมือวางราบแล้วยกตัวขึ้นพร้อมกับยกก้นขึ้นไปด้วยให้ได้ในระดับตรงกลางเกรงหน้าท้องไว้หายใจเข้าออกลึกๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10เสร็จแล้วก็ค่อยๆคลายหายใจออกสบายๆนะคะวางลงไปช้าๆนั่นเลยเก่งมากเลยขออีกครั้งหนึ่งสุดท้ายค่ะอีกครั้งหนึ่งสุดท้าย1 2 3ยกขึ้นช้าๆว้าน้องกิจน่ารักมากเลยเก่งครับนิ่งๆไว้ลูกนิ่งๆไว้ครับเก่งมากเลยลูกขาเกร็งนะท้องหายใจเข้าออกลึกๆสบายๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10เสร็จแล้วค่อยๆลงทั้งท่อนบนทั้งกลางแล้วก็สะโพกเอาละเสร็จแล้วเหยียดขาไปโอเคนี้ก่อนเนาะนะคะเอาผ่อนคลายข้อเท้าหนุนข้อเท้าหนุนข้อเท้านะเท้าละกลับไปนะคะอาจจะลุกขึ้นสู่ท่านั่งและท่าสุดท้ายแล้วนะคะเวลาลุกขึ้นสู่ท่านั่งนะคะอย่าลุกจากท่านอนหงายให้เราพลิกไปตะแคงใช้แขนของเราเหมือนที่เราฝึกให้ลูกขึ้นสู่ท่านั่งเลยเนาะนะคะแขนของเรายันตัวเองขึ้น
ลูกช้าช้านะเก่งมากเลยมาละเดี๋ยวจัดระเบียบผมนิดนึงนะคะได้เหงื่อไหมน่ารักจังเลยอ่ะเรามีเวลาเหลืออีก10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงจริงๆในสไลด์จะเหลืออีกท่าหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดความรู้สึกกันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนานๆเราได้มีโอกาสนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะมายืดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มาออกกำลังกายขยับร่างกายด้วยตัวเองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนกันนะคะเอาท่าที่8เมื่อกี้พี่ปอขึ้นสไลด์ให้ดูท่าที่8ท่าสุดท้ายเนาะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงค่ะเผื่อว่าผู้ปกครองท่านไหนที่พอมีเวลาแล้วก็ลองฝึกด้วยตัวเองพี่ปอขอสไลด์ท่าที่8สุดท้ายเนี่ยค่ะท่านี้เนาะนะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะในท่ายืนเนาะนะคะก็คิดว่าท่านี้เราฝากไว้เป็นการบ้านถ้าเกิดว่าคุณแม่มีเวลานะคะก็ลองนำท่านี้นะคะลองไปฝึกปฏิบัตินะคะกับตัวเองนะคะไปออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะคะมันก็จะช่วยเรื่องของให้เราแข็งแรงแล้วก็ผ่อนคลายลดอาการปวดเมื่อยบริเวณหลังนะคะเดี๋ยวคุณจุ๋มจะเอาสไลด์นี้นะคะไปแปะไว้ในกลุ่มของเรานะคะถ้าใครมีเวลาก็ลองไปเปิดดูเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันสักนิดนึงนะคะคุณแม่วันนี้เราได้มาออกกำลังกายด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างไหนใครได้ฝึกด้วยสบายตัวขึ้นไหมคุณแม่น้องก้าวออกทีละคนเลยแล้วกันเนาะลองแชร์กันสักนิดนึงเป็นไงบ้างคะสวัสดีค่ะคุณจูแม่ก้าวค่ะก็ที่ฝึกไปเมื่อตะกี้ค่อนข้างที่จะช่วยได้มากเพราะแม่ก้าวเป็นคนที่นั่งหลังค่อมนะคะนั่งหลังค่อมแล้วก็ต้องสู้กับแรงของพี่ก้าวทุกวันก็ยืดช่วงแรกรู้สึกหัวใจเต้นเร็วมากค่ะครูเหมือนมันจะออกมาจากข้างนอกมันจะออกมาเต้นข้างนอกเลยค่ะแต่พอฝึกไปรอบแรกก็รอบที่สองค่ะที่สองเริ่มเหมือนตัวเองปรับขึ้นได้ค่ะสามารถยืดตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เสียงของกระดูกมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนบ่งบอกอายุตัวเองยังไงอย่างนั้นก็ไม่รู้มันรู้สึกว่าผ่อนคลายมากค่ะต้องขอบคุณครูนะคะที่วันนี้พาออกกำลังกายและทำให้แม่ได้ผ่อนคลายร่างกายตัวเองได้ด้วยและรู้สึกถึงความรู้สึกที่แบบเวลาที่เราฝึกลูกเราแล้วมันมีท่าที่เราได้ฝึกกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเราได้รู้แล้วว่าที่เขาร้องเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะมันตึงมากในแต่ละท่านะคะที่เราทำค่ะสำหรับแม่ก้าวก็ประมาณนี้ค่ะครูค่ะขอบคุณค่ะแม่ก้าวเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาเสร็จจากภารกิจเนาะก็อย่าลืมหาเวลานะคะดูแลตัวเองออกกำลังกายด้วยตัวเองแต่สักไม่ครบท่าทุกท่าที่เมื่อกี้ที่นำเสนอก็ไม่เป็นไรเนาะเอาท่าหลักๆที่เราคิดว่าพอเราฝึกแล้วเนี่ยมันส่งผลให้กล้ามเนื้อส่วนที่เรามีปัญหาในการคลายลงเลือกเอาท่าใดท่าหนึ่งก็ได้นะนะคะขอบคุณค่ะคนต่อไปคุณแม่น้องกรีดกับน้องกรีดวันนี้น่ารักมากเลยเป็นแพ็คคู่คุณแม่ออกกำลังกายแล้วก็น้องก็ออกกำลังกายไปด้วยเป็นไงบ้างคะค่ะครูตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองตัวงอเหมือนกันนะคะแล้วพอได้คลายขึ้นรู้สึกว่าตัวเองสามารถยืดขึ้นได้เยอะอะค่ะช่วงที่ว่าเมื่อยช่วงหลังช่วงนี้ก็รู้สึกดีขึ้นอะค่ะบิดแล้วตอนนี้ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่อะค่ะเออใช่เหรอโอ้เก่งมากเลยค่ะน้องปรีดอะน้องปรีดอยากแสดงความคิดเห็นบ้างเชิญลูกเอาท่านี้เป็นฝั่งปืนอ๋อท่านี้เขาจะตึงตรงท้องท่าบิดลำตัวค่ะเขาบอกว่าเขาท้องเขาจะตึงที่ไหล่ด้วยเหรอลูกเห็นชี้ไปที่ไหล่ด้วยที่ท้องกับที่ไหล่เหรอคะ
ช่ใช่แล้วพอปิดออกกำลังกายเสร็จรู้สึกสบายตัวไหมครับลูกอ้าวชอบไหมชอบออกกำลังกายด้วยตัวเองไหมลูกแม่ทำได้กับทำเองไงก็ดีวะเอาทำเองดีกว่าสุดยอดเก่งมากมากเก่งมากเนาะนี่คือลูกของเราที่เขามีพัฒนาการสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ออกแรงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆด้วยตัวเองดีนะคะที่เขามาออกกำลังกายด้วยตัวเองข้างๆคุณแม่นะคะเขาเองก็จะได้พยายามที่จะออกกำลังกล้ามเนื้อในแต่ละมัดได้นะคะแล้วก็เขาจะได้เรียนรู้เรื่องของการควบคุมนะคะกล้ามเนื้อส่วนต่างๆด้วยตัวเองและเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะสามารถทรงตัวในท่าที่ยากๆได้ดีขึ้นเก่งมากครับขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขั้นต่อไปคุณแม่น้องทิ้งๆเป็นไงบ้างคะค่ะครูของแม่ถิงนี่คือปัญหาเรื่องหลังคือจะมีปัญหาเรื่องหลังอยู่แล้วค่ะครูแล้วก็โดยเฉพาะท่าที่เป็นท่านี้แล้วก็น้องไปข้างหน้าเนี่ยค่ะกับท่าบิดเอี้ยวตัวเนี่ยค่ะคือแค่นับ1ถึง10ครูเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย มากค่ะครูแต่ว่าพอเมื่อกี้ทำจนถึงท่าสุดท้ายแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นมาแล้วลองก้มลงลองทำท่าที่1ใหม่ค่ะรู้สึกว่ามันจะแบบตึงน้อยลงค่ะครูแล้วก็มันเหมือนพอเสร็จแล้วปุ๊บรู้สึกมันตัวเบาอะค่ะครูเหมือนตัวเบาขึ้นแล้วก็พอขึ้นมาแล้วเรามาเริ่มท่าที่1ใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันอาการที่มันจะตึงอะมันตึงน้อยลงอะค่ะตึงบริเวณหน้าขาเนี่ยค่ะน้อยลงแล้วก็ปลายตัวค่ะก็ดีอะค่ะเพราะว่าเข้าใจแม่ๆเนาะที่มีลูกลูกอย่างเงี้ยค่ะลูกที่เราต้องอุ้มเนี้ยค่ะแล้วก็ด้วยว่าหลังของเราเนี่ยแม่ๆทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องหลังซึ่งท่าที่ครูเอามาแนะนำวันนี้ค่ะมาฝึกในวันนี้ค่ะมันก็จะช่วยแม่ๆทุกคนได้เลยค่ะครูขอบคุณค่ะครูก็อย่าลืมหาเวลาหาโอกาสเนาะนะคะยืดเหยียดแล้วก็ออกกำลังกายตัวเองมาละเล็กละน้อยเนาะเพราะว่าลูกเราตัวโตเวลาเรายกเราก็ใช้แรงเรื่องของกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อแขนค่ะค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเราเกร็งแขนแต่ขณะเดียวกันเราก็เกร็งที่หลังด้วยก็อาจจะทำให้เรามีอาการปวดเมื่อยเนาะก็หาเวลาดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่ทิ้งขอบคุณค่ะคนต่อไปมาฟังความรู้สึกของคุณแม่หญิงบ้างนี่หญิงเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะครูผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าผ่อนคลายอะค่ะเหมือนกับว่าเลือดลมเนาะรู้สึกว่ามันจะมีการไหลเวียนนะคะมันจะรู้สึกแบบตอนที่ว่าเรายืดหรือว่าเราตรงยกขาขึ้นหรือว่าโน้มตัวลงพอเราได้ทำช้าๆค่ะมันกับว่าเราให้การไหลเวียนของเลือดอะค่ะดีขึ้นเพราะว่าบางทีหนูก็ทำอยู่ค่ะบางครั้งแต่ว่าหนูทำเยอะไม่ได้แบบทำแบบช้าๆเนาะทำแบบเล่นกับลูกไปบ้างทำไปบ้างก็คือเหมือนอาจจะมีเร็วมีช้าแต่เราไม่ได้ให้จังหวะแบบนี้ค่ะเราไม่รู้ว่าการไหลเวียนของเลือดของเราอ่ะมันทำงานยังไงแต่เพราะว่าวันนี้ตอนที่ครูจุ่มแนะนำให้ทำตามกันและทำไปพร้อมๆกันแบบช้าๆค่ะนับไปและพอเวลาเราปล่อยอะค่ะเราปล่อยลงเราปล่อยน้ำหนักปล่อยแรงออกอะค่ะมันกับมันจะมีการทำงานของเลือดลมอะค่ะมันจะออกไปเป็นทางเลยค่ะมันก็รู้สึกว่าทำให้ผ่อนคลายขึ้นนะคะเพราะว่าหนูว่าต้องใช้แรงเยอะเนาะในการที่ยกน้องต้องใช้ในส่วนของหลังส่วนแขนอะเยอะแต่ว่าตรงเนี้ยคือมันก็จะช่วยเซฟเราได้อะค่ะขอบคุณสำหรับการแนะนำทันวันนี้นะคะยินดีค่ะแม่หญิงขอบคุณเช่นกันค่ะก็หาเวลาเนาะหาเวลาออกกำลังกายดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละงั้นเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกจากแม่จันนิดนึงนะคะคนที่แบบมีลูกร่วมเป็นวัยรุ่นนะคะตัวลูกกับตัวแม่พอๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงในการยกลูกเยอะนิดนึงคุณแม่จันยังอยู่กับเราไหมคะสะดวกคุยไหมเอ่ยแม่จันโอเคไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่เป็นไร
แต่ว่าเห็นคุณแม่จันอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องเราไปฟังความรู้สึกของคุณแม่น้องน้ำอีกสักคนนะคุณแม่น้องน้ำได้ฝึกไปด้วยกันไหมคะคุณแม่จริยาค่ะครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของแม่ถ้าเลขเจ็บปวดหลังมากปกติเป็นคนกระดูกทับเส้นครูได้ยินไหมคะอ๋อได้ยินค่ะได้ยินค่ะคุณแม่ท่าแรกอ่ะรู้สึกว่าจะเจ็บมากแต่พอท่าหลังๆอ่ะรู้สึกว่าจะผ่อนคลายลงอันที่ทำครั้งแรกจะตึงมากเลยตึงหลังแล้วก็ช่วงสะโพกแต่ก็หลังจากทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าผ่อนคลายลงก็สามารถทำตามได้แต่พอท่าหลังไม่ได้ทำท่าที่เจ็บแต่พอดีน้องน้ำก็งอแงก็เลยปิดกล้องไปเอารูปแต่ก็ผ่อนคลายดีค่ะโดยเฉพาะช่วงหลังกับช่วงสะโพกเพราะว่าปกติเป็นคนที่กระดูกทับเส้นเนี่ยมันจะมีปัญหาด้านนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะด้านซ้ายก็ผ่อนคลายได้เยอะครูคุณแม่ลองนำกลับไปค่อยๆผ่อนคลายฝึกกับตัวเองสักวันละเล็กวันละน้อยเนาะนะคะเพราะว่าถ้ากรณีของคนที่มีปัญหาปวดหลังไม่ต้องเริ่มท่าหนึ่งเหมือนที่ครูจุ๋มแนะนำก็ได้เนาะเอาท่าที่เราคิดว่าเราทำท่านั้นแล้วเรารู้สึกสบายอาจจะเป็นท่าที่5ท่าที่6หรือท่าที่4ก็ได้นะคะพอเราทำท่าเหล่านั้นนะคะแล้วก็จนกล้ามเนื้อเราคลายตัวระบบการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อของเราดีขึ้นแล้วเราค่อยกลับมาทำท่าที่1ก็ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะแม่น้ำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครูเราไปฟังความรู้สึกของคุณครูจากเชียงรายนิดนึงไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าครูแพรได้ฝึกไปด้วยกันไหมนะหรือว่าติดภารกิจอยู่โอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะค่ะก็วันนี้ก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแม่จันมาแล้วแม่จันสวัสดีค่ะเมื่อกี้แม่จันได้ฝึกไปด้วยกันไหมคะโอ้ทำธุระอยู่พอดีเลิกซูมตอนเช้าวิ่งไปหมักผมคือหมักงอกก็เลยนอนทำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรค่ะพ่อคุณแม่ก็ลองดูเนาะเดี๋ยวคุณจุ๋มจะเอาสไลด์นี้ไปแปะไว้ที่ในโครงการของเรานะคะลองไปเปิดดูแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ลองฝึกดูว่าท่าไหนที่เราฝึกแล้วเราจะสบายตัวเพราะว่าลูกเราตัวโตเนาะถ้าเกิดว่าเรายกเขาทุกวันนึงตั้งหลายครั้งก็อาจจะมีปัญหาปวดหลังก็ลองนำกลับไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะคุณแม่เนาะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะรวมทั้งบุคลากรเครือข่ายนะคะจากทุกๆพื้นที่นะคะที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะด้วยกันนะคะโดยใช้ศาสตร์ภูมิปัญญาของไทยเรานี่นะคะง่ายๆนะคะนำมาดูแลสุขภาพของเราเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะลดปัญหาเรื่องของการมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อในบางส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพอมีเวลานะคะก็อยากให้นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี่ค่ะกลับไปดูแลสุขภาพของเราเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเราจะได้ยกลูกหรือว่าทำกิจกรรมนะคะอื่นๆในบ้านของเรานะคะได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ปัญหาที่เรามีอยู่นี่ค่ะค่อยๆลดลงนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะหรือว่าผู้ที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเรานะคะทาง Facebook ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะหรือว่า Facebook ของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งทุกท่านที่ติดตามข่าวคราวของเราทางช่องทาง YouTube ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะคิดว่าวันนี้ศาสตร์ที่เรานำมาให้คำแนะนำนะคะหรือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะก็ฝากเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี่ค่ะกลับไปนะคะดูแลสุขภาพของพวกเราด้วยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ